สวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขสัปดาห์หน้าแล้วค่ะที่คนไทยต้องออกไปทำหน้าที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบรรดาพรรคการเมืองต่างชิงไหวชิงพริบเรียกคะแนนความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะมองไปถึงการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลแล้วสถานการณ์พายุฤดูร้อนในหลายจังหวัดภัยพิบัติสุดโหดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง3เดือนแรกของปี2023รวมไปถึงวิกฤตการสู้รบในซูดานค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลมั่นใจค่ะว่าจะสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ผ่านส.ส.ในมือ160เสียงทางด้านของนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวหลังคลอดบุตรชายค่ะว่าพร้อมแล้วที่จะออกมาช่วยพรรคเพื่อไทยหาเสียงขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตจากรวมไทยสร้างชาติออกมาอ้อนขอคะแนนเสียงจากประชาชนค่ะบอกว่าขออย่าทิ้งให้ต้องโดดเดี่ยวจุดรวมศูนย์กลางของทั้งเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทยเปิดแคมเปญโค้งสุดท้ายเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีณกลางลานพาร์คพารากอนตอกย้ำถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยและความตั้งใจของผู้สมัครส.ส.ตลอดจน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่อาสารับใช้ประชาชนผ่าน70นโยบายที่จะใช้แก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยผู้สมัครส.ส.ทั้ง33เขตร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่มีทั้งโอกาสและอุปสรรคโดยที่พรรคเพื่อไทยได้กำหนดกติกาให้ผู้สมัครส.ส.แต่ละคนต้องเดินทางโดยบริการสาธารณะทั้งรถไฟฟ้ารถเมล์และเรือเพื่อเข้าร่วมเวทีภายในเวลา1ชั่วโมง29นาทีขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวภายหลังคลอดบุตรชายโดยยืนยันว่าจะกลับมาเดินสายหาเสียงทันทีและจะไปร่วมเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่12พฤษภาคมอย่างแน่นอนส่วนโพลที่ชี้ว่าพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นส่วนตัวมองว่าโพลบางสำนักก็เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้ฉะนั้นประชาชนต้องใช้วิจารณญาณเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลปล่อยแคมเปญถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบฟาดเรียบทุกสี่แยกโดยให้ผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง33เขตยืนปราศัยหาเสียงบริเวณสี่แยกสำคัญสำคัญในพื้นที่เวลา7นาฬิกาโดยพร้อมเพียงกันทุกเขตซึ่งผู้สมัครบางคนใช้โทรโข่งในการสื่อสารบางคนมาพร้อมเก้าอี้ขนาดย่อมเหมือนเวทีปราศัยน้อยและบางคนมาพร้อมป้ายหาเสียงเพื่อแนะนำหมายเลขซึ่งถือเป็นวิธีการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลที่นำมาใช้จนเป็นที่จดจำของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะคนกรุงเทพที่พรรคก้าวไกลหวังเปลี่ยนกทม.ทั้ง33เขตให้เป็นสีส้มพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยดรีมทีมเศรษฐกิจแถลงยืนยันถ้าเป็นรัฐบาลจะทำทันทีทุกอย่างพร้อมยุติความขัดแย้งไม่มีลงถนนและบริหารประเทศแบบไม่ชะงักส่วนกรณีที่บางพรรคการเมืองประกาศจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลนั้นต้องไปดูที่ตัวเลขภายหลังการเลือกตั้งหากใครไม่จับกับตนก็อยู่คนเดียวซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะหากพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส. 300กว่าเสียงก็ไม่จับกับใครจึงไม่อยากพูดอะไรเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนพลเอกประวิตรยังได้ลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวที่ตลาดบองมาเช่ทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางจับจ่ายสินค้าภายในตลาดพร้อมนั่งรับประทานอาหารกับประชาชนท่ามกลางประชาชนที่เข้ามาทักทายและให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสียงเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้านนายพิธาพร้อมผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคเดินสายแจกหนังสือพิมพ์เรียงเบอร์400ผู้สมัครส.ส.เขตพรรคก้าวไกลบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเพื่อเตรียมการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมพร้อมเปิดตัวป้ายหาเสียงชุดสุดท้ายเป็น AR ที่ให้ประชาชนสแกนนโยบายของพรรคโดยได้โชว์หนังสือพิมพ์ที่ระบุเบอร์ผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมถึงหมายเลข31ของพรรคก้าวไกล
ตอกย้ำสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเพราะต้องการจะเห็นหน้าของผู้สมัครซึ่งจะมีการลงหนังสือพิมพ์ในวันเสาร์อาทิตย์นี้พร้อมสาธิตป้ายหาเสียงแบบ AR เทคโนโลยีที่นำโทรศัพท์มือถือไปสแกนจะมีตัวเองโผล่ขึ้นมาทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่กลางทุ่งนาบนรถเมย์รถไฟฟ้าก็จะเจอกับตนและพรรคก้าวไกลโดยหวังว่าวันที่14พฤษภาคมประชาชนจะไม่ลงคะแนนเสียงผิดพรรคผิดเบอร์นายพิธายังลงพื้นที่ไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม2ช่วยผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต27บางขุนเทียนบางบอนโดยทันทีที่เดินทางไปถึงมีแฟนคลับพรรคก้าวไกลรอให้กำลังใจนายพิธาจำนวนมากทำให้นายพิธาและทีมงานต้องเดินออกมานอกห้างจัดปราศัยริมถนนมีประชาชนรอฟังล้นหลามแม้กระทั่งบนสะพานลอยด้านพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเพื่อชาวฝั่งทนณลานตรงข้ามตลาดบางแคเขตบางแคกรุงเทพมหานครนำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยรวมทั้งผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง33เขตร่วมปราศัยส่วนที่จังหวัดชลบุรีนายพิธาลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเซนซิริอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีชาวชลบุรีจำนวนมากให้ความสนใจส่งเสียงเชียร์พรรคก้าวไกลและนายพิธากันอย่างคึกคักนายพิธากล่าวว่าการมาชลบุรีครั้งนี้เพื่อขอการสนับสนุนจากประชาชนชวนให้ออกจากบ้านใหญ่มาอยู่บ้านใหม่เมื่อครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวชลบุรี 200,000 คะแนนดังนั้นครั้งนี้ก็ขอให้ลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลเช่นเดิมเพื่อให้ชลบุรีเปลี่ยนไปประเทศไทยไม่เหมือนเดิมโดยนายพิธาได้ขึ้นเวทีปราศัย3เวทีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีขณะที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดชลบุรีเช่นกันขึ้นเวทีปราศัยช่วงหนึ่งกล่าวว่าครั้งนี้ถือว่ากลับไปยังพื้นที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ที่เคยรับราชการตั้งแต่เป็นผู้บังคับหมวดยศร้อยตรีจนเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ยศพันเอกพิเศษรวมระยะเวลา23ปีและวันนี้ได้เห็นทุกคนมีความสุขอย่าปล่อยให้ผมโดดเดี่ยวและอย่าให้ใครมาทำร้ายประเทศสถานการณ์ทางการเมืองติดตามพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดกันบ้างค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจะทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนรอบใหม่ในช่วงวันที่8ถึง9พฤษภาคมนี้ทางด้านของกรมอนามัยเตือน5จังหวัดอุณหภูมิทะลุ43องศาเซลเซียสและอีก3จังหวัดมีค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายมากฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางส่งผลให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย18หมู่บ้านกระจายใน7ตำบลของ3อำเภอได้แก่พื้นที่อำเภอเสริมงามอำเภอเถินและอำเภองาวพื้นที่อำเภอเถินมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากที่สุดถึง15หมู่บ้านรวมถึงยังมีผลกระทบกับโรงเรียนเถินวิทยาต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นหลังคาอาคารเรียนเสียหายซึ่งกำลังซ่อมแซมและฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพื่อพร้อมเปิดเรียนในช่วงกลางเดือนนี้นับเป็นครั้งที่3ในช่วง2สัปดาห์ที่เกิดพายุฤดูร้อนที่จังหวัดลำปางมีบ้านเรือน23หมู่บ้านกระจายใน11ตำบล7อำเภอของจังหวัดลำปางได้รับผลกระทบหลังจากมีฝนตกหนักและลมกันโชกแรงพัดเข้ามาเกือบ20นาทีที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างความเสียหายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นบริเวณช่วงกลางบันไดนาคเจ้าหน้าที่ของวัดและเทศบาลตำบลสุเทพเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะช่วยกันนำเลื่อยมาตัดต้นไม้ที่พาดขวางทางเดินออก
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนฟ้าคะนองและพายุนานกว่า1ชั่วโมงบริเวณบ้านดอยแสงตำบลปางหมู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน22หลังและโรงเรียนสอนภาษาจีนได้รับความเสียหายอีก1หลังจากกระแสลมที่พัดมาอย่างรุนแรงส่วนที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านนาหินหมู่ที่3ตำบลนาซาวอำเภอเมืองน่านที่พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายจำนวน102หลังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์รับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนใน3หมู่บ้านของตำบลนามะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีชาวบ้านได้รับผลกระทบมากถึง223หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสรุปความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่29เมษายนที่ผ่านมากระทบในพื้นที่6อำเภอ15ตำบล33หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน212ครอบครัวบ้านเรือนเสียหาย164หลังยุ้งฉาง25แห่งคอกสัตว์26แห่งและวัด1แห่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสรุปความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่29เมษายนที่ผ่านมากระทบในพื้นที่6อำเภอ15ตำบล33หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน212ครอบครัวบ้านเรือนเสียหาย164หลังยุ้งฉาง25แห่งคอกสัตว์26แห่งและวัด1แห่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้พื้นที่ตอนบนของประเทศมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่คือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงบางแห่งโดยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมส่วนพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศเตือนด้วยว่าช่วงระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะนี้ที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนพื้นที่ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยออกมาเตือนว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่ามี5จังหวัดที่อุณหภูมิสูงมากกว่า43องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในระดับอันตรายมากคือจังหวัดตากลำปางเพชรบูรณ์เลยอุดรธานีและอีก3จังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายมากได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและภูเก็ตโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยาวนานไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมกรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุณหภูมิสูงสุดควบคู่ไปกับค่าดัชนีความร้อนเพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุภัยพิบัติสุดโหดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกในรอบ3เดือนของปี2023ค่ะรวมไปถึงสถานการณ์สู้รบในซูดานช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะWe'll be right back.
ายงานพิเศษประมวลเหตุภัยธรรมชาติรุนแรงในช่วง3เดือนแรกของทั่วโลกค่ะทั้งอเมริกายุโรปแอฟริกาและเอเชียเผชิญภัยพิบัติหลายรูปแบบและมีผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้เสียชีวิตจำนวนมากในปี2023ภัยพิบัติสุดโหดที่โลกต้องเผชิญญาติพี่น้องและสมาชิกในชุมชนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มจากฝนตกหนักในรวันดาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในพิธีฝังศพรวมในหมู่บ้านรูเกเรโรโดยเจ้าหน้าที่นำลงศพมาตั้งวางเรียงกันให้พระประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเจิมลงศพและสวดส่งวิญญาณท่ามกลางเสียงร้องไห้ของญาติญาติฝนที่ตกหนักตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายจังหวัดทางตะวันตกและเหนือของรวันดาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง130คนบาดเจ็บ77คนและยังสูญหายอยู่5คนนายกรัฐมนตรีรวันดาเอดูอาร์ดงีเรนเตเดินทางไปตรวจพื้นที่ประสบภัยกล่าวกับชาวบ้านในหมู่บ้านรูเกเรโรว่าความพยายามในการค้นหายังคงดำเนินต่อไปขณะที่พวกเขาคาดว่าน่าจะพบศพที่ฝังอยู่ใต้โคลนเพิ่มเติมขึ้นอีกเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทำการค้นหาจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างแท้จริงภัยพิบัติครั้งนี้คร่าชีวิตประชาชนไปจำนวนมากเจ้าหน้าที่กล่าวว่าน้ำท่วมได้ทำลายบ้านเรือนไปกว่า 5,100 หลังและเสียหาย 2,500 หลังโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งถนนสะพานสาธารณสุขหลายแห่งภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นความสั่นไหวและสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ความลึก10กิโลเมตรศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนหรือ CENC รายงานว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเป่าซาน29กิโลเมตรในมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและห่างจากเมืองคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนาน347กิโลเมตรรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในหลายเมืองทั้งต้าหลีหลินช่างชูชงหมางซื่อในมณฑลยูนานแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเวลา 23:27 นาทีของวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาและห่างกันอีกเพียง11นาทีเท่านั้นก็เกิด after shock ตามมาขนาด 4.4 ที่ความลึกเดียวกันด้วยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทั้งมณฑลยูนานและใกล้เคียงกว่า 3,000 คนพร้อมรถยนต์137คันและสุนัข30ตัวอุปกรณ์รื้อถอนและเครื่องช่วยตรวจหาสิ่งมีชีวิตไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วรวมถึงการอพยพประชาชนมากกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยรายงานความเสียหายพบว่ามี3ตำบลในเขตหลงหยางได้รับความเสียหายหนักที่สุดบ้านเรือนเสียหายกว่า 2,800 หลังขณะที่ระบบไฟฟ้าน้ำประปาระบบสื่อสารก็ได้รับความเสียหายเช่นกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น3คนโดยมีรายงานว่าทีมกู้ภัยได้ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนออกจากใต้ซากปรักหักพังวันต่อมาศูนย์เครือข่ายภูเขาไฟจีนหรือ CENC รายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.9 ที่มณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เขตซิงเวินเมืองอี้ปินมณฑลเสฉวนที่ความลึก10กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในเขตที่อยู่อาศัยหลายแห่งและรู้สึกได้ทั่วภูมิภาคเนื่องจากเกิดในระดับตื้นการละลายของหิมะจำนวนมากที่สะสมในช่วงฤดูหนาวลงแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งรวมถึงเมืองโมลายในรัฐอิลลินอยด้วยน้ำจากแม่น้ำมิสซิสซิปปีหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนหลายสายหิมะที่สะสมในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมากำลังละลายซึ่งเป็นเรื่องปกติในสหรัฐอเมริกาที่หิมะจะละลายในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อพ้นฤดูหนาวไปแล้วและเติมน้ำให้กับแม่น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ
แต่พบว่าปีนี้ปริมาณหิมะสะสมมากกว่าปกติเพราะเกิดพายุหิมะครั้งใหญ่หลายระลอกถล่มภาคตะวันตกของสหรัฐตลอดช่วงฤดูหนาวและเมื่อหิมะละลายจึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมิสซิสซิปปีสูงขึ้นกว่าปกติมากและทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลิครั้งนี้พายุที่พัดถล่มอย่างหนักในรัฐอิลลินอยทำให้วิสัยทัศน์ลดลงจนแทบมองไม่เห็นส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันประมาณ80คันเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ60คันและรถบรรทุกขนาดใหญ่ประมาณ20คันพุ่งชนกันระนาวบนเส้นทางหลวงสาย I-55 บริเวณใกล้กับเมืองฟาร์มเมอร์สวิลล์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนครชิคาโกรัฐอิลลินอยไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว320กิโลเมตรรถยนต์ชนกันเป็นเส้นทางยาวกว่า3กิโลเมตรและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เกิดไฟลุกไหม้อย่างน้อย2คันขณะที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมากกว่า30คนด้านสำนักงานบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ระบุสาเหตุของพายุฝุ่นว่าเกิดจากพายุลมแรงความเร็วราว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้พัดเอาฝุ่นจำนวนมหาศาลลอยฟุ้งขึ้นจากทุ่งที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกจนฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วตามแรงลมที่พัดกลายเป็นพายุฝุ่นอากาศที่แห้งมากทำให้ดินแห้งผากจนกลายเป็นฝุ่นรถยนต์คันหนึ่งถูกพายุหมุนพัดปลิวลอยขึ้นฟ้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงในเมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาภาพนี้ถูกบันทึกเอาไว้ได้โดยบังเอิญจากผู้ที่อยู่ในรถคันหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่จอดรถให้พายุสงบหลังเกิดเหตุรายงานว่าคนขับรถยนต์ที่ถูกพายุพัดปลิวขึ้นฟ้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS รายงานว่าพายุหมุนที่เกิดขึ้นในรัฐฟลอริดาตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเร็วลมสู่ศูนย์กลางอยู่ที่ระหว่าง110ถึง137กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเรือนเสาไฟฟ้าและรถยนต์หลายคันในพื้นที่ขณะที่รอยเตอร์เผยแพร่รายงานพิเศษประมวลเหตุภัยพิบัติรุนแรงในห้วง3เดือนแรกของโลกทั้งอเมริกายุโรปแอฟริกาและเอเชียเผชิญภัยพิบัติหลายรูปแบบและมีผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียชีวิตจำนวนมากเริ่มจากเดือนมกราคมสหรัฐเจอกับพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดสภาพลมแรงฝนตกหนักและหิมะตกหนักทั่วแคลิฟอร์เนียเมื่อต้นเดือนมกราคมมีน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มต้นไม้หักโค่นปริมาณฝนและหิมะหนักเป็นประวัติการรวมถึงปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศหลายครั้งซ้อนทั้งเดือนส่วนที่รัสเซียที่เมืองยาคุตเมืองที่หนาวที่สุดในโลกเจอความหนาวที่หนักที่สุดที่อุณหภูมิติดลบ50องศาเซลเซียสถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาเจอฝนเยือกแข็งลูกเห็บและน้ำแข็งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดต่ำลงจนวิกฤตที่รัฐนิวแฮมเชียร์ติดลบ79องศาเซลเซียสส่วนนิวซีแลนด์เจอพายุไซโคลนพัดถล่มเกาะเหนือกลายเป็นภัยพิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของประเทศนี้ส่วนที่ออสเตรเลียบันทึกอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเป็นสถิติใหม่ของประเทศทะลุ40องศาเซลเซียสฝั่งอเมริกาใต้ทั้งบราซิลและเปรูเจอพายุและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเกิดดินถล่มและน้ำท่วมมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากใน2ประเทศส่วนที่แอฟริกามาลาวีโมซัมบิกและมาดากัสการ์พายุไซโครนเฟรดดี้ถล่มหนักมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนประชาชนเดือดร้อนกว่า2ล้านคนเข้าเดือนมีนาคมมีไฟป่าครั้งใหญ่ในยุโรปเริ่มที่สเปนลามไปฝรั่งเศสกระทบผู้คนกว่า 1,000 คนทางใต้ของทวีปยุโรปเผชิญภาวะแห้งแล้งจัดความชื้นในดินลดลงและเสี่ยงไฟป่าที่จะลามหนักกว่าปีที่แล้วในเดือนเดียวกันสหรัฐอเมริกาเจอพายุรอบใหม่ในรัฐมิสซิสซิปปีพายุพัดคร่าชีวิตผู้คนไป26คนรวมถึงฝนตกหนักถล่มรัฐแคลิฟอร์เนียจนเขื่อนกั้นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองแตกเข้าท่วมชุมชน
เนื่องกันที่สถานการณ์สู้รบในซูดานค่ะถึงแม้จะมีข้อตกลงร่วมกันของกองกำลังทั้งสองฝ่ายที่รับปากจะมีการเจรจาเพื่อหยุดยิงแต่สถานการณ์การสู้รบในกรุงคาร์ทูมที่ซูดานยังคงวิกฤตหนักเนื่องจากขณะนี้ทั้งน้ำและอาหารหมดลงแล้วขณะที่ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้แล้วค่ะทางด้านของชาวซูดานต้องอพยพออกจากประเทศกว่า 100,000 คนและกลายเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 300,000 คนจากหลายชาติเข้าแถวยาวเหยียดที่ท่าเรือซูดานด้วยความหวังว่าจะขึ้นเรืออพยพไปยังเมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียเนื่องจากการสู้รบอย่างดุเดือดยังคงเกิดขึ้นใจกลางกรุงคาร์ทูมเมืองหลวงของซูดานประเทศที่ร่ำรวยเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต่างส่งเครื่องบินอพยพประชาชนของตนจากสนามบินใกล้กรุงคาร์ทูมแต่มีชาวแอฟริกันจำนวนมากและชาวต่างชาติอื่นๆจากประเทศที่มีทรัพยากรน้อยต้องดิ้นรนหาทางออกนอกประเทศกันเองตามชะตากรรมผู้คนหลายพันคนอัดแน่นเต็มรถบัสและรถบรรทุกเพื่อเดินทาง800กิโลเมตรจากกรุงคาร์ทูมไปยังท่าเรือในทะเลแดงเพื่อขึ้นเรืออพยพออกนอกประเทศและอีกจำนวนมากเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนทางตอนเหนือของอียิปต์ระยะทาง 1,000 กิโลเมตรซึ่งต้องรอคิวยาวหลายวันกว่าจะได้รับอนุญาตให้ข้ามพรมแดนได้ตามข้อมูลของสหประชาชาติหรือ UN ระบุว่าความขัดแย้งในซูดานบีบให้เกิดคลื่นอพยพแล้วประมาณ 100,000 คนหลบหนีเข้าประเทศเพื่อนบ้านและในซูดานยังมีประชาชนอีกกว่า 334,000 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยส่วนเจ้าหน้าที่โครงการอาหารโลกหรือ WFP เตือนว่ามีประชาชน 7,400,000 คนแล้วในซูดานใต้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและยังมีผู้อพยพเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆขณะที่นางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองทัพอากาศสภาความมั่นคงแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเพื่อสรุปภารกิจการอพยพคนไทยออกจากซูดานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังมีคนไทยและครอบครัวอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขออพยพออกจากซูดานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเร่งประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อ นำคนกลุ่มนี้ออกจากซูดานอย่างปลอดภัยด้านเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสยอมรับว่ามีความประหลาดใจอย่างมากที่เกิดความขัดแย้งในซูดานทั้งที่องค์กรโลกและหน่วยงานอื่นๆได้พยายามประสานให้มีการตกลงเจรจาแต่สองฝ่ายที่ขัดแย้งกลับไม่ให้ความสนใจและพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงพร้อมย้ำว่า UN ได้ดำเนินการทุกอย่างในขอบเขตที่ทำได้แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงหยุดยิงมาแล้วหลายรอบแต่ก็ยังมีการใช้ความรุนแรงทำให้ซูดานตกอยู่ในสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างสองกลุ่มถ้อยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติเกิดขึ้น1วันให้หลังที่มาร์ตินกริฟฟิธเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมระดับสูงของสหประชาชาติเดินทางไปยังซูดานภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่4ถึง11พฤษภาคม2566การปะทะรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขซูดานรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย550คนและบาดเจ็บอีก 4,926 คนนอกจากนี้ยังมีผู้อพยพมากกว่า 100,000 คนถือเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่อาจนำมาซึ่งหายนะด้านมนุษยธรรมที่มีผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคจากข้อมูลของสหประชาชาติยังระบุ ได้ว่าโรงพยาบาลในกรุงคาร์ทูมสามารถให้บริการประชาชนได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและนอกเหนือจากกรุงคาร์ทูมแล้วความรุนแรงยังได้แผ่ขยายไปยังภูมิภาคดาฟูซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากสงครามในอดีตเมื่อปี2546
ู่เดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงที่3กับข่าวปลอมอย่าแชร์สัปดาห์ในช่วงที่3ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวปลอมถูกแชร์ถูกส่งต่อจำนวนมากรับข่าวสารด้วยสติตรวจเช็คข้อมูลก่อนส่งต่อข่าวปลอมอย่าแชร์อย่าแชร์จะเกิดสึนามิที่ภูเก็ตแรงกว่าปี47มีสัญญาณชัดคาดการณ์ว่าจะเกิดวันที่12พฤษภาคม2566ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีผู้โพสต์เตือนภัยว่าจะเกิดสึนามิที่ภูเก็ตแรงกว่าปี47มีสัญญาณชัดคาดการณ์ว่าจะเกิดวันที่12พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นคำเตือนที่มีข้อมูลเท็จเนื่องจากสึนามิสามารถเกิดได้จากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดแต่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ทำได้เพียงแจ้งเตือนเวลาที่คลื่นสึนามิจะเคลื่อนมาถึงภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเท่านั้นซึ่งล่าสุดณวันที่27เมษายน2566จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนสึนามิจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟจากหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศแต่อย่างใดโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรประชาชนคนละ500บาทและแจกเงินคนละ 10,000 บาทใช้ซื้อได้ทุกอย่างมีสิทธิ์รับเงินได้ทุกคนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีการแชร์ระบุว่ารัฐโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรประชาชนคนละ500บาทและรัฐแจกเงินคนละ 10,000 บาทใช้ซื้อได้ทุกอย่างมีสิทธิ์รับเงินได้ทุกคนนั้นกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นข่าวสารที่เชื่อถือไม่ได้และไม่ใช่ข้อมูลประกาศจากหน่วยงานรัฐเนื่องจากรัฐไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใดประกันสังคมส่ง SMS แจ้งนายจ้างและลูกจ้างอัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วนถอนเงินสมทบก่อนกำหนดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีการส่งข้อความระบุว่าเป็นสำนักงานประกันสังคมแจ้งนายจ้างและลูกจ้างอัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วนถอนเงินสมทบก่อนกำหนดนั้นสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายในการส่ง SMS แนบลิงก์ให้นายจ้างหรือลูกจ้างกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใดการกระทำดังกล่าวคาดการว่าเป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่ต้องการขโมยข้อมูลของประชาชนไปทำธุรกรรมต่างๆคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศเปิดรับสมัครพนักงานเกษียณราชการรายได้ต่อวัน600บาทถึง 1,200 บาทศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีผู้โพสต์ข้อมูลใน Facebook
ระบุว่าสำนักงานกคส.เปิดรับสมัครพนักงานเกษียณราชการรายได้ต่อวัน 600-1,200 บาทสำนักงานกคส.ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อความในเฟซบุ๊กดังกล่าวได้ทำการแอบอ้างนำชื่อสำนักงานกคส.และหน่วยงานของรัฐอื่นๆไปโฆษณาโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ของเพจดังกล่าวสำนักงานกคส.ไม่มีนโยบายหรือโครงการที่เปิดรับสมัครพนักงานเกษียณราชการตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดคาดว่าจะเป็นการแอบอ้างชื่อของหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนการจัดหางานร่วมกับสายการบินเปิดรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีการประกาศผ่านสื่อโซเชียลโดยระบุว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสายการบินเปิดรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์นั้นกรมการจัดหางานตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าภาพการประกาศเชิญชวนรับสมัครพนักงานมีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงตรวจสอบพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหากพบเห็นข้อความดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อเพราะอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบหรือถูกหลอกลวงจนเกิดความเสียหายได้สุดสัปดาห์วันเสาร์3ทุ่ม15ถึง4ทุ่มและติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ